สโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยทารหังอารูปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปริณิพุทโธปิปัจฉิมาชนตานุกัมปมานสังอิเมสักการะทุกตะปนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมภากังทีคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่าน
จริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน วันนี้เราจะได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติธรรมสมถะวิปัสสนากรรมฐานอีกต่อไปเพื่อทำความเข้าใจให้ดีในเบื้องต้นก็จะขอทบทวนเรื่องราวที่ได้กล่าวไปแล้วโดยย่อในเรื่องความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมคือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เรียกว่าทุกขสัตว์ในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์เรื่องสมุทัยสัตว์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับชื่อนิโรธสัตว์และทางสายกลางอันเป็นทางปฏิบัติที่จะกระทำดวงตาและญาณเครื่องรู้ให้เกิดและเจริญขึ้นเพื่ความเข้าไปสงบระงับคืออุปสมายะและเพื่อความรู้ยิ่งอภิญญายะความตรัสรู้สัมโพธายะและความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนิพพานายะนั่นคืออริยมรรคมีองค์8นี่หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเมื่อเจริญแล้วจักขุกรณีทำดวงตาญาณกรณีทำญาณเครื่องตรัสรู้ให้เกิดและเจริญขึ้นและเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อความดับอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถึงสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับนั่นแหละคือความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขสำหรับอริยมรรคมีองค์8นั้นหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางปฏิบัติสายกลางไม่สุดโต่งไปข้างกามสุขัลลิกานุโยคประกอบตนให้มีความสุขไปในทางกามเป็นไปด้วยอำนาจของกามกิเลสหรือกามฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายหรือความเข้าไปพัวพันกับกิเลสกามและพัสดุกามดังกล่าวนี้นั่นเป็นความประพฤติสุดโต่งไปทางประกอบตนให้มีความสุขไปในทางกามสุขผัวพันอยู่ด้วยกามสุขอย่างนี้ท่านเปรียบเหมือนการครองเรือนและมีความประพฤติเกี่ยวพันอยู่กับกามสุขนี่ท่านเปรียบเหมือนไม้สด
ที่แช่อยู่ในน้ำและแม้ว่าจะเป็นนักบวชแล้วแต่ถ้ายังมีจิตใจมีเจตนาความคิดอ่านหรือมีส่วนที่ยังพัวพันผูกอยู่ติดอยู่คะนึงหาอยู่กับกิเลสกามและพัสดุกามดังกล่าวนั้นท่านก็เปรียบเหมือนไม้ที่สดแม้จะเอาขึ้นมาอยู่บนบกแต่ไม้นั้นยังสดอยู่ทั้งสองประการนี้เอามาสีกันให้เกิดไฟก็ไม่เกิดจะต้องพ้นมาจากความประพฤติสุดโต่งที่พัวพันไปด้วยกิเลสกามและพัสดุกามจึงเปรียบเสมือนไม้แห้งและก็อยู่บนบกด้วยคือจะต้องอยู่ไกลจากพัสดุกามและมีความประพฤติที่ไม่พัวพันอยู่ด้วยพัสดุกามอันเป็นไปด้วยกิเลสกามนี่ทางสายกลางนี่ไม่เข้าใกล้สุดโต่งข้างกามสุขขัลลิกานุโยคอีกประการหนึ่งเป็นที่นิยมกันในยุคนั้นและแม้ภายหลังต่อมาก่อนนั้นก็มีขณะนั้นก็มีภายหลังจากนั้นก็มีคือการประพฤติปฏิบัติตนก็นักบวชนั่นแหละที่ยังไม่เห็นทางสายกลางก็จะประพฤติปฏิบัติตนให้สุดโต่งไปทางข้างทรมานสังขารร่างกายโดยเปล่าประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่ก่อให้เกิดจักษุและญาณเครื่องตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงหันมาปฏิบัติทางสายกลางที่เคยอดอาหารจนแทบจะล้มประดาตายน่ะด้วยคติของคนในยุคนั้นว่าเป็นวิธีการย่างกิเลสนั้นเป็นเพียงการทรมานสังขารร่างกายโดยเปล่าประโยชน์เพราะเมื่อสังขารร่างกายอ่อนแอจิตใจก็พลอยอ่อนแอเพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่อ่อนแอคือสังขารร่างกายพระพุทธองค์จึงทรงหันกลับมาประพฤติปฏิบัติตามทางสายกลางบริโภคอาหารแต่พอควรและดำเนินไปคือบำเพ็ญสมณธรรมไปโดยอริยมรรคมีองค์8อบรมกายวาจาและใจไปถึงอบรมปัญญาอบรมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษให้บริสุทธิ์แล้วพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาจากความเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะของสังขารธรรมคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ไม่มีชีวิตที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองกับที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและทรงเห็นแจ้งแทงตลอดความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของความทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับ
และหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือทางสายกลางนี้แหละทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8นั้นดังได้เคยยกขึ้นมากล่าวแสดงไว้แล้วคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในพระอริยสัจทั้ง4สัมมาสังกัปปะความดำริชอบออกจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทาน2ประการนี้ท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะการกล่าววาจาชอบการประกอบกิจการงานชอบตามฐานะการประกอบอาชีพชอบตามฐานะท่านสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียรชอบ4สถานการมีสติระลึกโดยชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายในและณภายนอกและการเจริญฌานทั้ง4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นต้นนั้นท่านสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาในส่วนของศีลสิกขานั้นก็คือการอบรมนี่สิกขามันแปลว่าศึกษาอบรมศึกษาต้องเรียนรู้หลักเหตุและผลของความประพฤติปฏิบัติที่ดีและที่ชั่วที่ชั่วก็ละเว้นที่ดีก็ปฏิบัติโดยหลักใหญ่สำคัญก็คือการกล่าววาจาชอบการประกอบกิจการงานชอบและประกอบอาชีพโดยชอบคือความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจานั่นเองต้องศึกษาอบรมว่าอย่างไรไม่ดีอย่างไรดีไม่ดีก็ละเว้นที่ดีก็ปฏิบัติอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสาวกท่านได้แนะนำสั่งสอนผู้ที่พอจะสอนได้ให้สำรวมระวังกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการรักษาศีลว่าถ้าประพฤติผิดศีลอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีโทษอย่างนั้นอย่างนั้นถ้างดเว้นไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่สร้างเหตุแห่งโทษแห่งความทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้และก็จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับกายวาจากลายเป็นความสงบระงับกายวาจาเป็นวาจาชอบการกล่าววาจาชอบการประกอบการงานชอบและการประกอบอาชีพชอบ3ประการนี่เป็นทางสายกลาง3ประการในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การศึกษาอบรมกายวาจาของผู้ที่ครองเรือนก็ให้รักษาศีล5ศีล8นักบวชในระดับสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะก็ให้รักษาศีล10สูงขึ้นมาถึงพระภิกษุผู้ได้รับการบรรพชาอุปสมบทก็ทรงบัญญัติพระวินัยเป็นกรอบความประพฤติปฏิบัติแก่พระภิกษุสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยพุทธบัญญัติ
ฉพาะที่มีมาในพระปาติโมกก็227ข้อยังมีอื่นๆ อีกมากอยู่นอกพระปาติโมกนี่ทั้งหมดนี้แหละรวมเรียกว่าศีลสิกขาการศึกษาอบรมในเรื่องของศีลอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยความประพฤติปฏิบัติหรือการปฏิบัติศีลให้ถึงอธิศีลคือศีลยิ่งคือศีลบริสุทธิ์และสมบูรณ์ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่พระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติและท่านสรรเสริญว่าดีแล้วนี่เรียกว่าศีลสิกขาเจริญขึ้นเป็นอริยมรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะทีนี้การศึกษาอบรมเรื่องจิตตรงนี้ใครจะเจริญพรให้เห็นพอสมควรว่าจะต้องศึกษาอบรมอุบายวิธีการอบรมใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงเกิดองคุณหรือเรียกว่าองค์ห้าหรือเรียกว่าองค์แห่งฌานได้แก่วิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตเห็นใสแจ่มอยู่อารมณ์ปีติสุขที่ละเอียดประณีตและเอกัคคตาใจรวมกันเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวจึงจะเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาในเบื้องต้นคือถีนมิทะความง่วงความซึมความที่ใจหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจโกรธพยาบาทอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจและความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานหรือนอกเรื่องที่เรากำลังวินิจพิจารณากามฉันทะความยินดีพอใจติดอยู่คนึงหาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเรียกว่ากามฉันทะกิเลสนิวรณ์ทั้งห้านี่เมื่อเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วขุ่นมัวไม่ผ่องใสเหมือนกับน้ำในโอ่งที่ขุ่นไม่อาจจะเห็นวัตถุเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในโอ่งหรืออยู่ก้นโอ่งได้ฉันใดจิตใจที่ขุ่นมัวไม่ผ่องใสก็ไม่อาจพิจารณาเห็นแจ้งรู้แจ้งคือไม่เกิดดวงตาและญาณเครื่องตรัสรู้ให้สามารถเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงและสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินี้ต้องกำจัดกิเลสนิวรณ์ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานก่อนอุบายวิธีสงบใจเป็นคุณเครื่องช่วยอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตเกิดองคุณทั้งห้าหรือองค์แห่งฌานได้แก่วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตา
เป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้งห้าคือวิจิกิจฉาคือถีนมิทะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธัจจะกุกกุจจะและกามฉันทะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานนั่นแหละชื่อว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานภาวนาแปลว่าทำให้เกิดมีให้เจริญขึ้นคือพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นกรรมฐานแปลว่าอุบายวิธีเป็นฐานที่ตั้งของใจของกิจทางใจเป็นฐานที่ตั้งของกิจทางใจชื่อว่ากรรมฐานซึ่งความหมายก็คืออุบายวิธีในขั้นที่หนึ่งนี้อุบายวิธีสงบใจทำใจให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานอุบายวิธีนั้นชื่อว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานก็ขอเจริญพรต่อไปอีกนิดนึงสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยสัจ4และสัมมาสังกัปปะความดำริชอบนั้นท่านสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขานั่นก็คือเมื่อจิตใจสงบหยุดนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงผ่องใสควรแก่งานงานอะไรล่ะงานพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งตามธรรมชาติที่เป็นจริงดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็ตามไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ตามที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเหล่านี้และธรรมารมณ์ต่างๆมีสภาวะเป็นเองโดยธรรมชาติคือต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงเป็นสภาพไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานจึงเป็นทุกข์ลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาเป็นอนัตตาโดยทรงประทานหลักไว้ว่ายะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตถนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแลเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแลเป็นอนัตตาและตรัสทวนไว้ต่อไปอีกว่ารูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตายัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตานะรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ตรัสทวนขึ้นจากความเป็นอนัตตาให้เห็นว่าเพราะเป็นอนัตตาจึงเป็นทุกข์คืออาพาธนั่นแหละคือเป็นทุกข์และรวมความไปถึงเป็นสภาพไม่เที่ยงด้วยเพราะความเป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่
จึงเป็นลักษณะที่พระโยคาวจรผู้จะเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงจะต้องสำเนียกเป็นเป้าหมายแรกที่พระโยคาวจรผู้ประกอบความเพียรหรือบำเพ็ญสมณธรรมจะต้องตั้งเป็นธงไว้ในการพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าสังขารธรรมทั้งหลายถ้าเมื่อรวมด้วยธรรมารมณ์ด้วยเรียกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อพระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงรวมทั้งสังขารและธรรมารมณ์รวมเรียกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดคือเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมถึงความบริสุทธิ์หมดจดและสงบและนิพพานไปตามลำดับขั้นอย่างนี้นี่การอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้ขั้นต้นนี้จัดเป็นอนุวิปัสสนาคือมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เรียกว่าการอบรมจิตเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหรือเป็นอารมณ์ที่จะยกขึ้นพิจารณาท่านวางหลักเอาไว้ว่ามีกายนี่คือฝ่ายรูปขันธ์มีเวทนาและจิตนี่เป็นฝ่ายนามขันธ์มีธรรมนี่แหละธรรมารมณ์อีกประการหนึ่งให้เห็นว่าสิ่งใดมีลักษณะที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือธรรมใดที่เป็นบุญกุศลธรรมใดที่เป็นบาปอกุศลธรรมใดที่เป็นกลางกลางก็แยกแยะให้เห็นชัดเจนคือรวมทั้งหมดก็คือกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาแยกแยะให้เห็นตรงนี้นี่แหละคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยตนเองด้วยการพิจารณาสภาวะธรรมเริ่มตั้งแต่พิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายรวมถึงธรรมารมณ์ในส่วนที่เป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วจะเจริญขึ้นถึงความเห็นแจ้งแทงตลอดโดยการพิจารณาธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์เป็นอย่างไรที่เกิดแก่อุปาทินกะสังขารสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองไอ้ที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองนี่ไม่มีความทุกข์ทางใจแต่มีความเสื่อมสลายทางกายหรือทางวัตถุมีความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมสลาย
แต่ในทางจิตใจความทุกข์ในทางใจไม่มีเพราะสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองก็ไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกสุขอะไรเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าทุกข์นี่กล่าวกันโดยสองในในหนึ่งทุกข์ทางใจอีกในหนึ่งทุกข์ทางกายหรือวัตถุไอ้ทุกข์ทางใจนี่เกิดมีแก่สังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองคือสัตว์โลกทั้งหลายและแม้ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของสังขารร่างกายเพราะเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสภาพไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เพราะว่าใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิความหลงผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วก็เป็นทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ทุกข์ไม่ทุกข์เลยอันนี้เป็นความทุกข์ทางใจอย่างหนึ่งความทุกข์ทางกายเพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานอีกอย่างหนึ่งสำหรับสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองมีความแก่มีความเจ็บมีความตายในที่สุดจึงแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปชื่อว่าเป็นอนัตตาแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองนี่ไม่มีความทุกข์ทางใจเพราะไม่มีใจแต่ว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์โดยความหมายว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานและเป็นอนัตตาลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนนี่เป็นทุกขสัจจะซึ่งรวบยอดมาแล้วเมื่อเพ่งลงที่ความทุกข์ของอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างเช่นสัตว์โลกทั้งหลายแล้วรวมสรุปมาเป็นว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปรวบยอดแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมทั้งหลายในขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์และก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยอุปทานนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยและก็เป็นตัวทุกข์ด้วยเมื่อยึดด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดนี่คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์ยังมีรายละเอียดให้ต้องเห็นให้ต้องรู้ชัดเจนมากแต่อย่างน้อยนี้เป็นหลักใหญ่หลักสำคัญเป็นหัวใจคือสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารหรือในเบญจขันธ์หรือในขันธ์ห้าหรือย่อมาเป็นนามกับรูปหรือรูปนามซึ่งมีแต่สภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดแล้วจึงเป็นทุกข์อุปาทานน่ะเป็นทั้งเหตุแห่งทุกข์และก็เป็นทั้งตัวทุกข์เมื่อยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐินี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ศึกษาให้เห็นเหตุแห่งทุกข์คือสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับขออภัยคือเหตุแห่งทุกข์มีอะไรบ้างดังที่เคยกล่าวแล้วว่าอวิชชาความมืดเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชรามรณะทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏจักรนี้เป็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ต้นเหตุที่สุดคืออวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตและไม่รู้อริยสัจ4นี่แหละเมื่อรู้แจ้งตรงนี้
แทงตลอดตรงนี้ก็แทงตลอดต่อไปรวมไปอีกก็คืออริมักมีองค์8ทางสายกลางนี่กลับมาพูดเรื่องเดิมว่าเป็นทางให้จักขุและญาณเครื่องตรัสรู้เกิดเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงความประพฤติปฏิบัติตามทางสายกลางคืออริมักมีองค์8แล้วสงเคราะห์หรือย่อลงมาเป็นศีลสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาโดยทางศีลจิตตสิกขาการศึกษาอบรมจิตให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ให้หมดไปจากจิตสันดานเรียกว่าจิตตสิกขาให้เจริญขึ้นถึงอธิจิตคือจิตยิ่งสมาธิยิ่งเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นชอบชื่อว่าสัมมาทิฏฐิและถึงความดำริชอบดำริออกจากกามออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานชื่อว่าปัญญาสิกขาก็คือการศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาแต่เฉพาะการอบรมจิตให้สงบระงับเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงที่ชื่อว่าจิตตสิกขานั้นมีหลักอยู่3ประการตรงนี้ฟังให้ดีมีหลักอยู่3ประการหลักที่1คือสัมมาวายามะความเพียรชอบใน4สถานตรงนี้ต้องเก็บไว้ในใจเลยคืออย่างไรล่ะเพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในจิตสันดานต้องพิจารณาเห็นจิตในจิตของตนว่าใจของตนจิตใจของตนมีกิเลสอะไรเป็นประจำที่หนาที่แน่นพิจารณาให้รู้แก่ใจตัวเองยืนอยู่บนความจริงอย่าหลอกตัวเองนี่ตรงนี้สำคัญพิจารณาตำหนิโทษตัวเองเมื่อจิตใจประกอบด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ในจิตสันดานตัวเองบางคนมักโกรธเจ้าอารมณ์ต้องพิจารณาเห็นจิตในจิตตัวเองบางคนชอบมีกิเลสประเภทโลภะความโลภอยากได้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดก็พิจารณาเห็นจิตในจิตของตนเองบางคนมักเป็นเจ้าราคะมีตัณหาราคะมากก็พิจารณาเห็นจิตในจิตตัวเองโจทย์ตัวเองตำหนิตัวเองยอมรับความไม่ดีในใจของตนเองยอมรับว่านั่นอกุศลเกิดขึ้นในใจของเราแล้วอกุศลธรรมมาเกิดแล้วมีอยู่แล้วบางคนชอบหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงต้องพิจารณาให้เห็นแต่ไอ้ความหลงนี่มันเห็นยากพอมันหลงแล้วมันเลยไม่เห็นถ้าเห็นมันก็ไม่หลงนี่มันอยู่ตรงนี้ซะด้วยเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาร่วมกันไปนี่แหละมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ในสติปัฏฐาน4เพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในจิตสันดานเพียรระวังกิเลสที่จะเกิดขึ้นใหม่อย่าให้เกิดแล้วก็เพียรยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดาน
ดำเนินไปโดยทางไตรสิกขาเพื่อละความชั่วหรือบาปอกุศลทางกายทางวาจาและใจประกอบแต่กรรมดีทางกายวาจาใจชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วก็เกิดพร้อมกับสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วพยายามละกิเลสพยายามบำเพ็ญสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตสันดานและเมื่อเกิดแล้วพยายามยังบุญกุศลนั้นที่มีอยู่แล้วนั้นไม่ให้เสื่อมให้มีแต่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากบุญกุศลคุณความดีเป็นบารมีก็ให้เพ่งไปที่คุณความดี10ประการที่พระมหาบุรุษของเราได้บำเพ็ญมาก่อนแล้วให้เจริญขึ้นถึงระดับเป็นบารมีแก่กล้าขึ้นเป็นอุปบารมีและปรมัตถบารมีคุณความดีอย่างนั้นอะไรบ้างทานบารมีหนึ่งนั่นการเสียสละการบริจาคศีลบารมีหนึ่งการรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษเนกขัมมะบารมีหนึ่งการออกจากกามก็คือปฏิบัติอริมักมีองค์8หรือไตรสิกขานั่นเองปัญญาบารมีหนึ่งพยายามให้พิจารณาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วก็วิริยะบารมีหนึ่งให้เกิดความเพียรไม่ย่อท้อในการกระทำความดีเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีถึงความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธุระเสียกลางคันขันติบารมีมีความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากที่จะกระทำความดีทวนกระแสความชั่วที่ใจของมนุษย์หรือสัตว์โลกปุถุชนที่ไฟต่ำมักจะชอบลงไปในทางความชั่วเพราะมันถูกใจเพราะฉะนั้นต้องฝืนทวนกระแสก็ต้องอดทนเช่นคนเคยติดบุหรี่ก็ต้องเลิกบุหรี่ต้องอดทนจะกระทำความดีจะมาจากบ้านก็ต้องอดทนไม่ใช่อุ้ยไกลหนักหนาอยู่ถึงดำเนินสะดวกนู่นไกลเหลือเกินจะมาหน่อยก็ไม่มีความอดทนแล้วหรือจะมานั่งนานหน่อยก็อยู่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นร้อนหน่อยหนาวหน่อยฝนตกหน่อยอยู่ไม่ได้แล้วนี่ไม่มีความอดทนต้องบำเพ็ญนะขันติบารมีต้องอดทนต่อความยากลำบากต่อความประพฤติปฏิบัติคุณความดีที่ทวนกระแสความชั่วเพราะมันต้องเลิกละความชั่วจึงจะทำความดีได้นี่แล้วก็สัจจะบารมีต้องมีความจริงใจต่อตนเองต่อผู้อื่นอธิษฐานบารมีต้องตั้งใจมั่นว่าจะทำอะไรให้สำเร็จถ้าเป็นคุณความดีแล้วทำต่อไปรุดหน้าไปจนถึงความสำเร็จให้ได้เมตตาบารมีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขแล้วก็ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์แล้วถ้าว่าช่วยคนอื่นไม่ได้สุดความสามารถของตัวก็นิ่งเป็นอุเบกขามัธยัสถ์วางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อสัตว์โลกอื่นถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้นี่เป็นอุเบกขาบารมีเรียกว่าวางเฉยมันถึงจะวางเฉยได้แล้วก็เป็นทางให้ถึงความปล่อยวางเมื่อปัญญาแจ้งชัดในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วความปล่อยวางเป็นอุเบกขาก็เกิดขึ้นมากกลายเป็นมีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นได้สักแต่ได้ไม่หลงติดอยู่ด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิเราทำดีที่สุดแล้วมีอะไรเท่าไหร่พอใจเท่านั้นกระทำความดีให้ถึงที่สุดได้อะไรเท่าไรมีอะไรเท่าไรได้เป็นอะไรเท่าไรอย่างไรพอใจเท่านั้น
มีอะไรมากระทบก็พยายามพิจารณาให้เห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางความปล่อยวางนี่แหละมันนำไปสู่ความสันติสุขนำไปสู่ความหมดจดจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานและสันติสุขนี่แหละนำให้ถึงพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขนี่กล่าวข้อเดียวเรื่องสัมมาวายามะความเพียรชอบในสี่สถานว่าจะต้องถือเป็นหลักในการปฏิบัติอบรมจิตทุกขณะจิตให้นึกอยู่เสมอว่าเราพิจารณาเห็นจิตของเราเสมอว่ามีกิเลสอะไรอยู่ในจิตสันดานคอยรู้สึกตัวเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตคอยรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆนะบางท่านปฏิบัติถึงธรรมกายลืมข้อนี้ไม่ได้นะต้องมีสัมมาวายามะนี่เป็นประธานในความตรัสรู้นั่นมีสัมมัปปธาน4ก็คือสัมมาวายามะนี่แหละเป็นประธานเพียรกำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานเพียรระวังกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีนั่นแล้วก็รักษาบุญบารมีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมพอถึงปรมัตถบารมีนี่ไม่เสื่อมแล้วความจริงก็ถึงบารมีนี่เข้าขั้นบารมีนี่ไม่เสื่อมแล้วเป็นไปเพื่ออุปบารมีปรมัตถบารมีโดยแท้ไอแต่เป็นบุญเฉยๆนี่บางทีมันเสื่อมได้ง่ายถ้ามันแก่กล้าขึ้นไปเป็นความดีอย่างยิ่งยวดแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันไม่ค่อยถอยอะพอขึ้นถึงขั้นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีก็ไม่ถอยแล้วรุดหน้าไปเรื่อยจนเต็มส่วนนี่แหละสัมมาวายามะนะเพราะฉะนั้นองค์ธรรมคุณเครื่องตรัสรู้พระอริยสัจทั้ง4มีสัมมัปปธาน4เป็นประธานอบรมจิตก็สัมมาวายามะเป็นประธานก็คือเรื่องเดียวกันต้องไม่ลืมข้อนี้ถ้าลืมข้อนี้สวัสดีกล้วยไม้ไทยเลยคือขายไม่ออกในบางกรณีนะทีนี้หลักอีกประการที่2ให้พึงเข้าใจการอบรมจิตทั้งหมดมุ่งหมายที่จะศึกษาอบรมวิธีการอบรมใจให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาในเบื้องต้นอุบายวิธีเครื่องสงบใจนี้ชื่อว่าสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งด้วยอุบายวิธีที่มีอนุภาพ มีอนุภาพให้ใจสงบหยุดนิ่งถึงขั้นฌานจิตถึงขั้นฌานจิตหนึ่งในอริยมรรคสามที่สงเคราะห์เข้าเป็นจิตตสิกขาคือสัมมาสมาธิการเจริญสมาธิถึงขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานซึ่งจะประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์5อย่างที่พูดเสมอเนี่ยให้หมดสิ้นไป
จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานงานอะไรงานพิจารณาสภาวะธรรมพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเพื่อกำจัดอวิชชานิวรณ์ตัวที่6จึงจะเห็นแจ้งแทงตลอดสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาทิฏฐิพร้อมกับเกิดในจิตใจคือสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามถ้าจะกล่าวในขั้นของการอบรมจิตมีหลักสัมมาวายามะความเพียรชอบในสี่สถานแล้วก็มีหลักอีกข้อหนึ่งคือกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญา5อย่างดังที่กล่าวแล้วกำจัดได้ด้วยอะไรด้วยสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานอุบายวิธีสงบใจและที่จะให้กำจัดได้เด็ดขาดเป็นมาตรฐานเบื้องต้นก็ต้องด้วยระดับสมาธิระดับปฐมฌานขึ้นไปองคุณหรือองค์แห่งฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจึงจะปรากฏชัดเจนมั่นคงเป็นมาตรฐานเบื้องต้นนะที่จะกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5คือถีนมิทะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธจักกุกุจักและกามฉันทะได้ตามลำดับที่กล่าวนี้กล่าวตามลำดับขององค์คุณหรือองค์แห่งฌานที่จะกำจัดได้หรือเป็นคู่ปรับกันนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ในขั้นสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานนี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักวิธีปฏิบัติเอาไว้ทีนี้เป็นวิธีละนะวิธีเพื่อให้ได้ผลกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในสันดานระวังกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสนิวรณ์ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตสันดานนี่รวมไปถึงกิเลสอื่นๆอีกนะแต่ในขั้นสมถะนี่เพ่งอยู่ที่กิเลสนิวรณ์ก่อนแล้วก็ยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานคือปัญญาปัญญาเห็นแจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นหัวใจของบุญกุศลนี่แต่อุบายวิธีเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานหลักมีปรากฏอยู่ในพระบาลีมี9หมวดนะในพระบาลีมี9หมวดคือสติปัฏฐาน4และอภินนหะปัจจเวก5สติปัฏฐานคือธรรมอันเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งสติ4อย่างนี่เป็นขั้นสมถะขั้นสมถะนี่อบรมใจให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์อันจะเป็นไปเพื่อปัญญาตัวสติปัฏฐาน4นี่ชั้นต้นเป็นสมถะนะพระพุทธองค์จึงจัดอยู่หรือสงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาแต่ก็มีวิธีการปฏิบัติเป็นวิปัสสนาอย่างอ่อนชื่อตรุณวิปัสสนาหรืออนุวิปัสสนา
คือในขั้นที่มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมที่ให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะของสังขารธรรมเท่านั้นสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองและทั้งที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองบรรดาที่เป็นไปในภพสามคือกามภพรูปภพอรูปภพหมดทั่วทั้งจักรวาลนี้เรียกว่าความเป็นอยู่หรือความเป็นไปในภพสามนี่ทั้งหมดรวมเรียกว่าสังขารพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ขออภัยเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางหมดจดสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางหมดจดสัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงนี่หมายเอาสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งธรรมารมณ์ด้วยเป็นอนัตตาคือไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางหมดจดนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการอบรมจิตให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานพิจารณาสภาวะเห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นโลกุตระวิปัสสนาให้เกิดโลกุตระปัญญาคือความเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจทั้ง4โดยญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณนั่นเป็นโลกุตระปัญญาเป็นการพิจารณาสภาวะธรรมชาติตามที่เป็นจริงเรียกว่าอริยสัจ4นี้เป็นไปเพื่อกำจัดอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและสติปัฏฐาน4ทำเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสติมีอะไรบ้างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายทั้งณภายนอกและณภายในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งณภายนอกและณภายในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งณภายนอกและณภายใน
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งหน้าภายนอกและหน้าภายในและส่วนมากท่านจะกล่าวว่าหน้าภายในและหน้าภายนอกแต่นั่นท่านกล่าวทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแต่ถ้าเรากล่าวจากภายนอกไปก็เป็นอนุโลมโดยอนุโลมจากส่วนหยาบไปหาส่วนละเอียดคำว่าภายนอกนี่มีความหมายเป็นสองในภายนอกภายในตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายและพระคุณเจ้าทั้งหลายฟังให้ดีด้วยการมีสติพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมณภายนอกและณภายในหรือทั้งณภายในและณภายนอกที่ตรัสเอาณภายในก่อนก็คือเอาเหตุปัจจัยกายเวทนาจิตธรรมในตัวเราเองนี้ก่อนขึ้นพิจารณาเรียกว่าณภายในแล้วเอาของคนอื่นกายเวทนาจิตธรรมของคนอื่นมาพิจารณาเป็นเครื่องเทียบเคียงว่าของเราเป็นอย่างไรของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นนี่ชื่อว่าณภายนอกเป็นเบื้องต้นทีนี้เมื่อพิจารณาละเอียดลงไปเนี่ยแม้ในตัวเราเองนี่ก็มีณภายนอกและณภายในณภายนอกคือส่วนหยาบณภายในคือส่วนละเอียดต่อๆไปจนสุดละเอียดในตัวเรานี้ก็ยังมีกายในกายเวทนาในเวทนาและจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งณภายนอกและณภายในละเอียดต่อๆไปสุดละเอียดอย่าได้สงสัยเลยณภายนอกก็นี่แหละเอาละสรุปเบ็ดเสร็จว่าหมดทั่วทั้งสรรพางกายเราทั้งชีวิตจิตใจของเราประกอบด้วยส่วนต่างๆ5ส่วนหรือ5กองเรียกว่าเบญจขันธ์ก็ขันธ์แปลว่ากองขันธะนี่แปลว่ากองกองที่1ก็กองรูปกองแห่งรูปเรียกว่ารูปขันธ์สังขารร่างกายเรามองเห็นนี่มองเห็นนี่ฝ่ายรูปขันธ์ในเบื้องต้นประกอบเห็นได้พิจารณาเห็นได้ประกอบด้วยธาตุน้ำดินไฟลมและอากาศธาตุด้วยนะธาตุน้ำคือส่วนที่เป็นของเหลวธาตุดินคือส่วนที่เป็นของแข็งธาตุไฟส่วนที่เป็นอุณหภูมิธาตุลมส่วนที่เป็นลมปราณที่ปรนเปรออยู่ในร่างกายและลมหายใจเข้าออกอากาศธาตุก็คือช่องว่างในร่างกายตามช่องหูช่องจมูกหรือแม้แต่ในส่วนต่างๆของร่างกายก็มีช่องว่างนี่แหละประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเป็นรูปร่างหมวดนี้เรียกว่าหมวดรูปขันธ์ทีนี้อีก4อย่างเป็นธรรมชาติของใจเวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาธรรมชาติที่จดจำอารมณ์สังขารธรรมชาติที่น้อมไปสู่อารมณ์หรือปรุงแต่งอารมณ์วิญญาณธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ว่าสูงต่ำดำขาวเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นธรรมชาติ4อย่างนี้รวมเรียกว่าใจทำหน้าที่พร้อมกันหมดเหมือนข่ายของใยแมลงมุมอะไรมาโดนตรงไหนมันกระเทือนถึงกันหมดนี่แหละธรรมชาติของใจฝ่ายนี้เรียกว่านามธรรมหรือนามขันธ์4ฝ่ายรูปขันธ์ก็เรียกว่ารูปธรรมฝ่ายนามขันธ์4ก็เรียกว่านามธรรม
ก็เรียกว่านามกับรูปหรือรูปกับนามหมดทั่วทั้งสกลกายเรานี้นี่แหละเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งสติที่จะยกขึ้นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมธรรมก็คือธรรมฝ่ายดีกุศลธรรมมาฝ่ายชั่วอกุศลธรรมมาฝ่ายกลางๆอัพยากตาธรรมมาคือเมื่อมีสัตว์โลกหรือมีสังขารธรรมที่มีชีวิตมีวิญญาณครองก็มีความดีความชั่วนั่นแหละจึงให้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมข้อนี้และอารมณ์ที่ยกขึ้นพิจารณานั้นในหัวข้อธรรมในธรรมนี้ก็ได้แก่นิวรณ์5อุปาทานในขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18โพชฌงค์7และอริยสัจ4ในอริยสัจ4ก็มีอริมรรคมีองค์8ในอริมรรคมีองค์8ก็มีสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิและอริมรรคมีองค์8กล่าวย่อสรุปลงมาก็คือไตรสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาใจและอบรมปัญญาโดยทางศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติไตรสิกขามีรายละเอียดอยู่ในอริมรรคมีองค์8เป็นอันถูกสติปัฏฐาน4ใครปฏิบัติสติปัฏฐาน4จุดใดจุดหนึ่งเมื่อขยายให้กว้างเต็มถึงธรรมในธรรมแล้วต้องถึงธรรมในธรรมนะเพื่อให้เห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจ4ก็จะต้องไม่หนีมัชฌิมาปฏิปทาอริมรรคมีองค์8และก็ไม่หนีไตรสิกขานี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมโดยทางไตรสิกขาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมรรคมีองค์8ก็ถูกต้องตามหลักสติปัฏฐาน4ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นใครที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาปฏิบัติอย่างนั้นไม่ใช่วิปัสสนาปฏิบัติอย่างนี้จึงจะเป็นสติปัฏฐาน4ปฏิบัติอย่างโน้นไม่ใช่ล้วนแต่ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าในทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในอาการตรัสรู้ของพุทธเจ้าไม่ทราบแน่ชัดหลงก็เลยนึกว่าเท่าที่เราปฏิบัตินั่นแหละคือนั่นแหละเท่านั้นแหละอื่นไม่ใช่ให้ญาติโยมเข้าใจตรงนี้ให้ได้เข้าใจแจ่มแจ้งสติปัฏฐาน4นี่ก็มี4หมวดดังกล่าวแล้วและใน4หมวดนี่เฉพาะมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริมรรคมีองค์8และในส่วนของจิตตสติปัฏฐาน4ก็มีอริมรรคมีองค์8และในอริมรรคมีองค์8ก็มีสติปัฏฐาน4และในอริมรรคมีองค์8นั่นเองก็มีสัมมาสมาธิคือการเจริญฌานทั้ง4แต่สติปัฏฐาน4เพียงลำพังสติปัฏฐาน4มีสติพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตและธรรมในธรรมถ้าใครไม่สังเกตให้ดีก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติไปถึงขั้นฌานจิตได้และก็มักจะไปตำหนิผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นฌานจิตว่าเป็นแต่สมถะเพราะไม่รู้หรอกว่าสติปัฏฐาน4น่ะคือสมถะ
ที่จะนำไปสู่อนุวิปัสสนาเห็นแจ้งในสภาวะของสังขารธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เป็นขั้นอนุวิปัสสนาหรือตรุณวิปัสสนาอันให้เกิดวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์ใจจะสงบระงับส่วนหนึ่งระดับหนึ่งแต่อย่าลืมข้อมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนั้นข้อแรกคือนิวรณ์ 5กำจัดนิวรณ์ 5ให้ได้มีสติรู้เห็นในจิตตสันดานของเราในจิตใจของเราว่ามีกิเลสนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4ตามที่กล่าวมานั้นช่วยให้ระงับกิเลสนิวรณ์ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เข้มแข็งพอไม่มั่นคงพอพระพุทธเจ้าจึงตรัสหนึ่งในมรรคอริมรรคมีองค์8คือสัมมาสมาธินี่แหละหลักตรงนี้อย่าลืมสัมมาสมาธิคือการเจริญปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจะเจริญตรงนี้ให้ถึงได้ต้องมีอุบายวิธีสงบใจที่มีอานุภาพมากให้ถึงขั้นฌานจิตได้แต่ว่าเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังทำไม่ถึงทำไม่เป็นก็พยายามพิจารณากิเลสนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยอย่าให้มีแล้วพยายามกำจัดด้วยอุบายวิธีคือสติปัฏฐาน4นั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละโดยอาศัยปัจจัยภายนอกของตัวเองก่อนเรียกว่าณภายในในเบื้องต้นยังไม่ถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายในที่ละเอียดละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดยังทำไม่ได้เพราะที่ประจักษ์สุยังไม่เกิดแต่พระพุทธเจ้าทรงเจริญที่ประจักษ์สุที่ประโสดถึงสมัญจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุไปแล้วทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดทั้งณภายนอกและณภายในละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดไม่ใช่จำเพาะแต่ส่วนหยาบเพราะฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วอย่าไปฟังใครที่พูดมาผิดจากหลักนี้ใช้ไม่ได้เพราะนี่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ทรงปฏิบัติอย่างนี้ตรัสรู้ไว้อย่างนี้อย่าลืมว่าสัมมาสมาธิเนี่ยให้ปฏิบัติถึงขั้นฌานจิตจึงจะกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทีนี้ส่วนสมถกรรมฐานที่มีมาในพระบาลีไม่ใช่แต่เพียงสติปัฏฐาน4ยังมีอีกเรียกว่าอภินหปัจจเวกขณะ5อย่างคือให้มันพิจารณาเนืองๆว่าเราเองนั่นเมื่อเกิดมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ให้พิจารณาเนืองๆใจจะได้สงบนี่3ข้อไปแล้วข้อที่4ให้พิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงเนืองๆว่าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งของจากบุคคลจากฐานะจากสภาวะที่เราชอบใจด้วยกันทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างเหล่านี้เป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและข้อที่5ให้พิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราเป็นทายาทของกรรมใครทำกรรมดีย่อมได้ดีใครทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่ว
นี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเรียกว่ากฎแห่งกรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นคือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งมาแล้วในยามกลางแห่งราตรีด้วยจุตูปาฏิยานว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรอย่างไรดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมต้องได้รับผลกรรมนั้นดังนี้รวมเบ็ดเสร็จเป็น9หมวดนี่ที่มีมาในพระบาลีในส่วนของสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานและในส่วนของสมถะนี้อบรมจิตนี้ได้ทรงแสดงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นข้อแรกว่าให้มีสติพิจารณาเห็นนิวรณ์ 5เห็นว่ามีอยู่ในจิตใจอย่างไรก็ต้องพึงกระทำให้สงบระงับเสียแล้วตรัสสัมมาสมาธิไว้เพื่อให้เจริญสมถะภาวนาถึงขั้นฌานจิตที่จะประกอบด้วยองค์ 5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ให้หมดไปเป็นมาตรฐานเบื้องต้นคือกำจัดถีนมิทธะวิจิกิจฉาพยาปาทะอุทธัจจะกุกุจจะและกามฉันทะได้เมื่อใจสงบหยุดนิ่งละเอียดขึ้นไปละองค์ฌานที่หยาบได้คือละวิตกวิจารได้คงแต่ปีติสุขกับเอกัคคตานั่นเป็นสมาธิระดับทุติยฌานเมื่อจิตละเอียดหยุดนิ่งสนิทมั่นคงไปอีกละปีติได้คงแต่สุขกับเอกัคคตานั่นเป็นตติยฌานเมื่อจิตละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าสงบระงับหยุดนิ่งสนิทยิ่งไปกว่าถึงละอารมณ์สุขได้คงแต่เอกัคคตานี้เป็นจตุตถฌานนี่แหละเป็นสัมมาสมาธิเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญารู้จริงรู้แจ้งในสภาวะธรรมทั้งในระดับวิปัสสนาปัญญาถึงระดับโลกุตระปัญญากำจัดอวิชชานิวรณ์ตัวที่6ให้หมดสิ้นไปได้เห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจทั้ง4เป็นไปในญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณนี่เป็นโลกุตระปัญญาก็จึงเป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นแจ้งในอริยสัจ4และสัมมาสังกัปปะความดำริชอบออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ครบหมดทั้งอริมรรคมีองค์8แต่ว่าวิธีปฏิบัติให้ถึงขั้นฌานจิตหรืออย่างน้อยให้ช่วยสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาตามสมควรแก่ภูมิธรรมนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ในที่อเนกสถานพระพุทธโคสาจารย์จึงได้รจนารวบรวมขึ้นและรจนาขึ้นเป็นคัมภีร์ปกรณ์วิเศษวิสุทธิมรรคหรือเรียกว่าคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคได้รวบรวมอุบายวิธีในขั้นสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานไว้40อย่างเรียกว่าสมถะภูมิ40นั่นแหละประกอบด้วยอนุสติ10อสุภะ10กสิณ10พรหมวิหาร434ไปแล้วอารูปฌาน4 38ไปแล้วอาหาเรปฏิกูลสัญญา1 39จตุธาตุววัฏฐานอีก1เป็น40กรรมฐานทั้ง40กองนี่ก็เพื่อให้พระโยคาวจรได้เลือกปฏิบัติตามจริตอัธยาศัยของตนท่านใดที่มีจริตอัธยาศัยมัก
มีจริตอัธยาศัยเป็นคนเจ้าราคะก็ให้เจริญอสุภกรรมฐานเป็นธรรมคู่แข่งหรือคู่กำจัดกันให้ใจสงบระงับจากกิเลสนิวรณ์คือกามฉันทะนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าให้พิจารณากายคตาสติให้เห็นส่วนต่างๆของร่างกายตามที่เป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ไม่งดงามเป็นที่ตั้งแห่งปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดและก็เป็นตัวมันเองก็เป็นปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดเช่นบางทีตัวคนนี่แหละเน่าเปื่อยเป็นหนองเป็นแผลพุพองแล้วก็มีขี้หูขี้ตาขี้ฟันแล้วก็อุจจาระปัสสาวะและสิ่งต่างๆเหงื่อใครไขมันแม้เลือดเสียถูกขับออกจากร่างกายหรือมีอยู่ในร่างกายให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนั้นใจจะได้สงบระงับดังนี้เป็นต้นส่วนผู้ที่มักจิตใจฟุ้งซ่านไม่สามารถจะอบรมใจให้สงบหยุดนิ่งได้ดีหรือเป็นไปได้ด้วยยากให้ใช้อาโลกกสิณขออภัยให้ใช้การเพ่งกสิณมีภูตกสิณ4ได้แก่กสิณดินน้ำไฟลมวรรณกสิณ4กสิณสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวและอาโลกกสิณอีกหนึ่งคือกสิณแสงสว่างเพ่งแสงสว่างและอากาศกสิณแต่ในพระบาลีเรียกว่าวิญญาณกสิณก็แปลว่าอาศัยเครื่องเพ่งหรือวัตถุเครื่องเพ่งช่วยรวมใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นแหละกสิณนี่ทั้งหมดสมถะภูมิ40นี่ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนใครมีบุญบารมีได้บำเพ็ญคุณความดีมาอย่างไรมีประสบการณ์มาอย่างไรแต่อดีตชาติหรือยังไม่ค่อยจะมีก็สามารถมาฝึกอบรมจิตใจให้สงบระงับให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงได้โดยเลือกใช้อุบายวิธีหรือสมถะภูมิหรือธรรมอันเป็นอารมณ์แห่งสมถะที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนแม้ในหลายหลายข้อหลายๆอย่างเช่นอนุสติ10นี่หลายข้อตั้ง8ข้อเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ละเอียดจึงไม่เป็นที่ตั้งให้ใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันได้แนบแน่นมั่นคงได้เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติศีลานุสติอุปัสสมานุสติแม้แต่มรณสติเป็นต้นก็จะมีอยู่เพียงอานาปานสติและกายคตาสตินี่แหละกายคตาสติก็พอจะให้ถึงในระดับปฐมฌานได้อานาปานสตินั้นให้ถึงได้ถึงจตุตฌานเช่นเดียวกันกับอาโลกกสิณเช่นเดียวกันกับการเพ่งกสิณกสิณใดกสิณหนึ่งหรือพัฒนาได้ทุกกสิณรวมไปเบ็ดเสร็จเข้าถึงกสิณกลางนะคืออาโลกกสิณนะเพ่งพิจารณาหมดทั้งกสิณ10เนี่ยลงท้ายเมื่อถือเอาอุกขะนิมิตได้แล้วเห็นเป็นดวงใสเชียวนะถึงปฏิภาคนิมิตแล้วเห็นดวงใสแจ่มเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครเจริญอาโลกกสิณจึงมีอนุภาพเหมือนกับได้เจริญกสิณอื่นๆสามารถจะพิจารณาเจริญกสิณอื่นๆได้หมดทั้ง10ถ้าใครเจริญอาโลกกสิณได้ชำนาญแล้วนี่ผูกใจให้อยู่ในนิมิตหมายที่มั่นคงให้จิตใจสามารถเจริญได้ถึงฌานจิตถึงจตุตถฌานและ
พรหมวิหาร3เมตตากรุณามุทิตาก็สามารถเจริญได้ถึงจตุตฌานเหมือนกันแต่ถ้าอุเบกขาพรหมวิหารสูงขึ้นไปอีกถึงปัญจมฌานทีนี้พึงเข้าใจว่าผู้ที่เจริญสมถะภาวนาเบื้องต้นที่ยังไม่มีอานุภาพถึงฌานจิตเนี่ยเมื่อใจสงบแล้วก็ก้าวขึ้นมาเลือกอารมณ์กรรมฐานที่จะต่อขึ้นไปให้ถึงฌานจิตได้ไม่ใช่ไปมัวแต่มงุมมงาหลาอยู่อย่างเดิมจะเริ่มสูงขึ้นไปได้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เพิ่มอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาแต่ก่อนนั้นใจมันยังไม่ยอมรับบางคนก็เอาพุทธานุสติก่อนธรรมานุสติก่อนสังขานุสติก่อนหรือรวมหมดเบ็ดเสร็จ3อย่างรวมกันเลยก็ได้ยังไม่ถึงขั้นฌานจิตแต่ว่าเมื่อใจสงบดีแล้วเพิ่มอานาปานสติหรืออาโลกกสิณเข้าไปเสร็จถึงฌานจิตเร็วด้วยง่ายๆอย่างผู้ที่ปฏิบัติยุบหนอพองหนอเนี่ยบอกไปได้เลยเพ่งพิจารณาเห็นความยุบความพองอยู่นี่ในเบื้องต้นที่ใจสงบระงับนั่นเป็นขั้นสมถะถึงแม้จะมีองค์บริกรรมภาวนาว่ายุบหนอพองหนอซึ่งแปลความว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามแต่เพียงยังใจให้สงบระงับและยังไม่ได้เห็นแจ้งด้วยปัญญานะแค่จำแล้วท่องจำแล้วท่องหรือท่องจำเอาเนี่ยยังไม่ใช่เห็นแจ้งด้วยปัญญานะเพราะเมื่อจิตตวิสุทธิอันเป็นที่ตั้งแห่งวิปัสสนาปัญญาจริงๆยังไม่เกิดยังไม่เจริญขึ้นถึงขั้นจิตตวิสุทธิวิปัสสนาตัวจริงก็ยังไม่เกิดคือปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ้งชัดยังไม่ใช่นะยังเป็นไปด้วยสัญญาอยู่ความจำนี่ไม่ได้กล่าวตำหนินะแต่กล่าวให้ฟังว่าระดับมันอยู่ตรงไหนนี่แหละพอใจสงบตรงนี้ใจสงบถ้าจะให้ถึงขั้นฌานจิตเนี่ยพอใจสงบแล้วนะเพิ่มอานาปานสติเข้าไปและหรืออาโลกกสิณเข้าไปตรงศูนย์กลางนะศูนย์กลางกายนะมันที่ที่จะถูกอยู่แล้วนั่นแหละพอใจหยุดนิ่งสนิทตรงนั้นนะไม่เห็นแม้แต่อาการยุบพองใจนิ่งสนิทด้วยอารมณ์สมถะคืออานาปานสติคู่กับอโลกกสิณต่อจากยุบหนอพองหนอนั่นพอใจสงบก็เพิ่มเข้าไปพอใจหยุดนิ่งเห็นดวงใสแจ่มเกิดขึ้นหยุดนิ่งกลางของกลางดวงนั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดต่อไปประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคือปฐมฌานหยุดในหยุดกลางของหยุดต่อไปให้ใสแจ่มสุดละเอียดละองค์ฌานที่หยาบมีวิตกวิจารได้เป็นทุติยฌานละปีติได้เป็นตติยฌานละสุขได้เป็นจตุตถฌานเหลือแต่เอกคตาเป็นจิตที่ควรแก่งานที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินมาแล้วไม่ต้องสงสัยแล้วต่อจากนั้นพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมแล้วก็รวบยอดไปเลยได้นี่จะแนะนำนะไม่ได้ตำหนิเจริญพรแนะนำให้เลยเพราะอยู่ใกล้กันมากนะยุบหนอพองหนอเนี่ยกับปฏิบัติแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนอยู่ใกล้กันมากแต่ไปหลงเข้าใจผิดตรงนี้มักจะไม่รับปฏิบัติเพราะหลงเข้าใจผิดตรงนี้เรื่องวิปัสสนูปกิเลสการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา
ที่สมาธิยังไม่ถึงขั้นยังไม่ตั้งมั่นจริงๆญาณเครื่องรู้เห็นยังไม่แน่นอนยังไม่มั่นคงมีความเคลื่อนได้มีความเคลื่อนได้ไอ้ที่ว่าจริงมันอาจจะยังไม่จริงนะญาณชั้นนั้นชั้นนี้มันหลอกได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สมาธิไม่มั่นคงและไม่รู้วิธีปฏิบัติทางสายกลางในทางปฏิบัติคือจิตไม่ใช่อยู่ที่มือที่เท้าอยู่ที่จิตตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนั่นแหละก็เลยไปหลงคิดว่าแสงสว่างเกิดขึ้นหรือโอภาสนั้นคือวิปัสสนูปกิเลสเคล็ดลับมีอยู่นิดเดียวนี่เป็นคุณธรรมนะแสงสว่างเกิดขึ้นในใจเราแล้วอาโลโกอุทปาธิพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนะทรงบรรลุนะไม่ใช่ของไม่ดีนะแต่ถ้าหลงว่าได้บรรลุมรรคผลก่อนที่จะได้บรรลุจริงนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสตรงนี้เองเคล็ดลับนิดเดียวไปเข้าใจว่าโอภาสแสงสว่างนั่นเป็นวิปัสสนูปกิเลสเลยไม่ใช่เป็นวิปัสสนูปกิเลสก็คือเมื่อไปหลงว่าตนเองบรรลุแล้วบรรลุมรรคผลแล้วบางคนพอสว่างเข้าที่ไปจักษุมันเกิดมันก็เห็นไปถึงเทวโลกพรหมโลกก็หลงนึกว่าตนเองบรรลุมรรคผลแล้วนั่นแหละเป็นวิปัสสนูปกิเลสเพราะเหตุนั้นแต่แสงสว่างนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าท่านจงแทงตลอดเถิดเดี๋ยวจะยกมาให้ดูนี่เวลามันใกล้จะหมดคราวต่อไปจะยกมาอ้างให้ดูพุทธเจ้าตรัสอย่างไรในเรื่องอาโลกกสิณหรืออาโลกสัญญาในขั้นสมถภาวนาตรัสว่าให้แทงตลอดเถิดให้รู้ธรรมชาติของเขาและเอามาใช้ให้ดีมีประโยชน์พระพุทธองค์จึงตรัสจักขุอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิความสว่างเกิดขึ้นแก่ใจเราแล้วความสว่างไม่ใช่ของเสียเป็นคุณธรรมเป็นคุณไม่ใช่เป็นโทษแต่ถ้าหลงเป็นโทษมันอยู่เท่านี้แหละมันเหมือนกับคนมีเงินน่ะเหมือนกับทรัพย์เนี่ยทรัพย์นี่อยู่เฉยๆเขาไม่มีโทษนะถ้ารู้จักใช้แล้วเป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลเลยทีเดียวแหละแต่ถ้าไม่รู้จักใช้ทรัพย์มันกลายเป็นงูเป็นเหมือนงูพิษได้เรื่องนี้เท่านี้แหละเข้าใจผิดกันนิดเดียวทำให้เข้าไปไม่ถึงจุดที่ควรจะเข้าถึงน่าเสียดายแท้ๆนี่แหละมันนิดเดียวเนี่ยเส้นผมบางภูเขาเพราะฉะนั้นอาตมากล่าวมานี้ทั้งหมดสรุปว่าธรรมะปฏิบัติของพระองค์คือทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8สงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาในส่วนของจิตตสิกขานั้นประกอบด้วยสัมมาวายามะให้จำเป็นหลักไว้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและประกอบด้วยสัมมาสติทำอันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสติเพื่ออบรมใจให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์จัดเป็นขั้นสมถภาวนาและแม้ปฏิบัติไปถึงการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายนอกและณภายในในระดับที่ให้เห็นแจ้งแทงตลอดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์นั้นเป็นขั้นวิปัสสนาปัญญาเป็นการเจริญอนุวิปัสสนาหรือตรุณวิปัสสนาวิปัสสนาที่เกิดขึ้นโดยอย่างอ่อนที่จะค่อยๆแก่กล้าขึ้นไปเป็นทางให้ถึงโลกุตระปัญญาคือพิจารณาเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยการที่ได้ทั้งเห็นแจ้งและรู้แจ้งในพระอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12นั่นแหละจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอริยมรรคมีองค์8จึงจะสมบูรณ์
โดยอาศัยสมาธิในขั้นฌานจิตขึ้นไปสัมมาสมาธิเกิดและเต็มขึ้นนั่นแหละจึงจะมีพลังให้อริยมรรคเกิดขึ้นเจริญขึ้นประหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกหมดสิ้นไปอย่างน้อย3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้ก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลด้วยอาการและวิธีการอย่างนี้ในเบื้องต้นนี้อาตมภาพขอยุติการให้คำอธิบายแต่เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พระคุณเจ้าลูกเนนอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเจริญพรกราบพระรัตนตรัยอระหังสัมมาสัมพุทโธภะควังพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควัตตาธัมโมสวาคาโตภควัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเจริญสุขเอากล่าวคำถวายสังฆทานภัตตาหารเพลเลยนะโมสาธุเอาให้พรเลยนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ